สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปราบปลื้มทั้งประเทศเพจดังเผยคนไทยได้บรรจุเข้ากองทัพอวกาศสหรัฐวันที่26มิถุนายนเพจ Facebook จ่าโอในกองทัพเรือมกันหรือจ่าโออเมริกันอราวด์เดอะเวิลด์ได้เผยเรื่องสุดปราบปลื้มให้กับคนไทยหลังมีคนไทยคนแรกได้เข้าบรรจุกองทัพอวกาศสหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่คนไทยมีตำแหน่งในกองทัพอวกาศสหรัฐเลยก็ว่าได้โดยทางเพจได้โพสต์ข้อความระบุว่าจ่ามาเล่าโยกย้ายทีมอเมริกาคนไทยได้ไปถึงแล้วคนไทยคนแรกที่ได้เข้าบรรจุในกองทัพอวกาศอเมริการอครับพี่น้องเดี๋ยวจ่าจะพาไปเจาะลึกสัมภาษณ์ถึงน้ำถึงเนื้ออิตอนนี้ยังไม่บอกว่าเขาคือใคร#จ่าโอนอกจากนี้ยังเผยภาพพร้อมข้อความว่าบุญคุณทั้งสองประเทศที่ในชีวิตผมไม่สามารถทดแทนได้หมดและยุคอวกาศอีกไม่นานนี้จะนำความรุ่งเรืองสู่สองประเทศนี้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยความรู้เทคโนโลยีและพลังงานจากแร่ที่สะอาดจากดวงจันทร์นำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษยชาติท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ